This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในกรณีที่โดนกัดแล้วนะแล้วสงสัยว่าเป็นงูมีพิษอันดับแรกเลยเราจะต้องสังเกตว่ามันจะมีรอยเขี้ยวเป็นรู2รูสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องตั้งสติค่ะถ้าเราตกใจเนี่ยพิษมันจะแพร่ไปทั่วร่างกายได้ไวขึ้นขาหรืออวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยต้องขยับให้น้อยที่สุดถ้าเกิดเรายิ่งขยับพิษก็จะยิ่งเล่นกับสู่หัวใจได้รวดเร็วขึ้นค่ะสมัยก่อนนะคะคนไทยเวลาโดนงูกัดเขาก็จะรีบหาผ้ามาพันแล้วก็ขันชะน้อใช่ไหมมันมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าการทำแบบนั้นน่ะจะทำให้เกิดเนื้อตายตามมาได้เป็นอันตรายมากกว่าเดิมฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามรับฟังรายการของเรานะคะแน่นอนมีเรื่องที่จะได้มาพูดคุยกันแล้วก็เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะ เรื่องของการปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนาะก็อาจจะมีสัตว์มีพิษหลากหลายเพิ่งลงจากพื้นที่นะคะมาเหมือนกันไปเจองูค่ะโอ้ยตกใจดีนะคือเขาไม่ฉกเรานะคะแต่ถ้าเกิดฉกขึ้นมาทำยังไงคิดไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมาสอบถามนะคะกับดร.พรทิพย์สุยาสิทธิ์ค่ะจากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะนี่ก็เพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับสัตว์มีพิษเจอเจ้าตัวไหนมานะคะเอ้ยดูไม่ออกด้วยแหละว่าเป็นมีพิษหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีสันหลากหลายแต่มันพรางตัวได้เก่งมากค่ะเหมือนเถาวัลย์เลยค่ะสีแบบน้ำตาลสีเหมือนเถาวัลย์ไม้อะค่ะโอ้ยตัวใหญ่ไหมคะก็ไม่ใหญ่มากค่ะอาจารย์แต่เขาขดเหมือนเป็นเถาวัลย์ที่มันจะแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเถาวัลย์ต้นไม้ใหญ่ๆอะค่ะที่มันจะขดลงมาอะไรเงี้ยแต่เขาอยู่ที่พื้นนะคะเราเดินไปบังเอิญไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตด้วยค่ะอาจารย์ก็แบบเดินชิลเวอร์อันนี้อยู่ในอุทยานด้วยนะแล้วก็แบบผ่านเขาไปแต่ว่าน้องที่เดินตามมาค่ะอาจารย์เขากลัวงูอยู่แล้วเขาเห็นเขาก็ตกใจเขาก็ยืนแข็งเลยตัวแข็งเลยโอ้แต่ว่าโชคดีว่าที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเขากำลังเลื้อยแล้วเราเดินมาบังเอิญเดินมาเขาก็เลยหดตัวลงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจเป็นการคาดเดาค่ะอาจารย์ยิ่งช่วงนี้โอ้โหหน้าฝนเนาะอาจารย์เนาะก็ไม่รู้จะเจออะไรอีกบ้างมันก็มาพร้อมมันหนีน้ำมาอย่างนี้ค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเรื่องงูเนี่ยถามแน่นอนว่าถ้าเกิดเจอฉกเข้าไปหรือเจอกัดเข้าไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าได้ค่ะหน้าฝนแบบนี้โอกาสจะเจอสัตว์มีพิษอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะโอ้สัตว์ที่มาพร้อมกับหน้าฝนนี่เบอร์หนึ่งเลยคืองูค่ะ งูเนี่ยพบได้ทั่วไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตามป่าเขาหรือตามบ้านเรือนหรือตามไร่อ้อยไร่ทุ่งนาพื้นที่เกษตรกรรมคือสามารถพบได้เยอะมากเลยแต่ว่าลักษณะของงูที่พบแต่ละพื้นที่อะค่ะจะมีความแตกต่างกันเพราะว่างูแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีที่อยู่อาศัยต่างกันค่ะอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้คุณเรียไปอุทยานมาใช่ไหมคะเป็นป่าก็มีโอกาสจะเจอน้องจงอางอุ๊ยหรือเพราะว่าน้องจงอางเนี้ยค่ะชอบอยู่ตามป่ารกทึบมันเป็นงูสีน้ำตาลชอบอยู่ตามเนินเขาตีนเขาเหรอคะที่มีใกล้ๆแหล่งน้ำแล้วก็มันเป็นงูที่ตัวใหญ่มากสามารถยาวโตได้เต็มที่เลยได้หลายเมตรเลยค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติ อยู่ตามบ้านเรือนนี้นะคะก็มีโอกาสเจองูเห่างูเขียวหางไหม้เคยเจอบ้างไหมคะที่บ้านไม่เคยเจอค่ะแต่เห็นตามสวนสัตว์บ้านอาจารย์นี้มีต้นไม้เยอะวันๆก็บางวันก็แบบมีน้องงูเขียวหางไหม้เลื้อยมาขดอยู่บนกิ่งไม้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องระวังค่ะแล้วก็งูที่พบได้อีกก็คืองูงูเห่าเนี่ยนอกจากพบที่บ้านตามบ้านเรือแล้วเนี่ยยังพบตามทุ่งนาได้ด้วยเพราะว่ามันชอบกินหนูอย่างเงี้ยไปหาแหล่งอาหารอืมใช่แล้วก็งูที่เราพบได้อีกก็มีงูกระปะงูแมวเซาอันนี้ก็จะพบได้ตามไร่อ้อยหรือไร่
ที่มันมีใบไม้แห้งเยอะๆเพราะว่ามันชอบอยู่ในที่ที่มันเป็นดินทรายแล้วชอบพางตัวอยู่ใต้กองใบไม้ค่ะค่ะอันเนี้ยก็งูงูทุกชนิดที่พูดไปเนี้ยมีพิษหมดเลยซึ่งงูอันนี้ฟังไว้เป็นความรู้เฉยๆนะซึ่งงูที่มีพิษเนี่ยมันพิษมันมีฤทธิ์ต่อร่างกายเราได้3แบบก็คือมีพิษต่อระบบประสาทค่ะมีพิษต่อระบบเลือดแล้วก็มีพิษต่อระบบกล้ามเนื้ออืมค่ะถ้าเป็นพิษระบบประสาทเนี้ยก็จะเป็นพวกพี่เห่าพี่จงอางพี่สามเหลี่ยมพี่ทับสมิงคาซึ่งลักษณะของคนไข้ที่โดนงูที่มีพิษต่อระบบประสาทกัดเนี้ยกล้ามเนื้อเขาจะอ่อนแรงโดยเฉพาะก็คือง่ายๆคือแขนขาอ่อนแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหายใจเขาจะหายใจไม่ได้เพราะว่าเราเวลาเราหายใจอ่ะเราต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกในการช่วยในการหายใจถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยแล้วก็งูอีกประเภทนึงก็คือที่กล่าวเกินไปเมื่อกี้ก็คือเขียวหางไหม้กระปะแล้วก็แมวซาวสามตัวนี้เป็นงูที่มีพิษต่อระบบเลือดเวลาโดนกัดเนี่ยเลือดก็จะไหลไม่หยุดแล้วก็มีโอกาสที่บริเวณที่กัดแผลจะเน่าได้ค่ะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือระบบกล้ามเนื้ออันนี้อาจจะไม่ได้เจอกับหน้าฝนเนาะแต่ว่ามันมากับอวนชาวประมงเวลาไปจับปลามันคืองูทะเลค่ะอันนี้ก็แค่งูนะค่ะมีหลายชนิดมากเลยซึ่งเราก็มีโอกาสเจอได้ทุกชนิดใครจะไปรู้ใช่ไหมคะว่าเราไปเที่ยวเราไปสถานที่ต่างๆเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะเจองูเหล่านี้ได้ค่ะส่วนนอกจากงูแล้วสัตว์อีกชนิดนึงที่เจอบ่อยตะขาบมากัดที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีตัวยาวได้แบบ1ไม้บรรทัดเลยนะคะตัวใหญ่มากน่ากลัวเวลาเจอนี่ก็สยองนะแบบเวลามันร้อยขาแบบแล้วมันวิ่งไวๆใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์ก็กลัวเหมือนกันอาจารย์กลัวตะขาบมากแบบเวลาเจอนี่คือแค่เจอลูกมันตัวเท่าแบบนิ้วก้อยอย่างเงี้ยก็หยีแล้วอ่ะนี่ฟังอาจารย์มานี่ขนลุกเลยใช่ไหมเออถ้าคนไม่ชอบยิ่งแล้วใหญ่เลยนะเนี่ยจริงๆน้องมันดูน่ากลัวมันแบบแล้วมันวิ่งไวด้วยค่ะแล้วว่าบางบ้านก็อาจจะมีน้องแมงป่องก็มีได้ค่ะโอ้ยแต่พวกสองตัวนี้มันชอบมาอยู่ในรองเท้าค่ะอาจารย์ใช่เพราะว่ามันอะชอบอยู่ตามซอกมันชอบหลบอยู่ในหลุมในซอกเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกว่าเราควรจะทำยังไงถ้าเราโดนมันกัดเนาะแล้วนอกจากงูนอกจากตะขาบแล้วอีกตัวหนึ่งเจ้าตัวร้ายตัวนี้แสบไม่แพ้กันก็คือแมงก้นกระดกเคยโอ้มีช่วงหนึ่งได้ยินชื่อเขาบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะมันจะชอบอยู่ในที่ที่ชื้นชื้นแบบสถานที่นั้นอาจจะตั้งแบบอยู่ใกล้ๆนาใกล้ๆทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบหนีน้ำมาคือแมงก้นกระดกเนี่ยค่ะมันเป็นแมลงแต่ว่าฤทธิ์ของมันพิษของมันเนี่ยคือแบบทำเราเป็นแผลปวดแสบปวดร้อนได้เลยนะนั่นน่ะสิโอ้น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก็มีวิธีแหละนะคะแต่เบื้องต้นเนาะแมงก้นกระดกหน้าฝนหน้าฝนเคยมีเพื่อนอาจารย์สมัยนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งก็ด้วยความมหาลัยนั้นแบบมีความเป็นธรรมชาติมากก็ต้นไม้เยอะค่ะก็หอเนี่ยลายล้อมไปด้วยต้นไม้โอ้บรรยากาศดีสิ่งที่แถมมาด้วยอากาศดีค่ะแต่ของแถมก็คือแมงก้นกระดกเอ้ยมันก็เดินไต่ตามเตียงเลยค่ะเพื่อนอาจารย์ก็โดนไปหลายคนปวดแสบปวดร้อนกันไปเลยแล้วตอนนั้นเราไม่รู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องบอกเลยเป็นแผลแบบแสบอะค่ะค่ะใช่โอ้โหตัวเล็กนิดเดียวแต่พิษร้ายเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่เจอได้บ่อยตามบ้านเรือนค่ะค่ะก็ประมาณนี้ถ้างั้นเราก็มาฟังกันแต่ละชนิดเลยค่ะอาจารย์อย่างถ้าเราเจองูมาก่อนเลยโอกาสเจอเยอะมากหรือดูในคลิปดูในโซเชียลเงี้ยค่ะบางทีนั่งๆอยู่
ก็เลื้อยมาเฉยๆก็มีเข้าบ้านนะคะมาซุกอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ว่ากันไปใช่ไหมคะหรือว่าบางทีนั่งอยู่ชานบ้านอ้าวเลื้อยผ่านเฉยอย่างเงี้ยค่ะโอ้แค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะคือถ้าเกิดเจอเขาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าผ่านไปไม่เท่าไหร่เพราะอาจารย์บอกว่ามันมีพิษต่อระบบประสาทในบางชนิดเป็นระบบเลือดแต่ถ้ากล้ามเนื้อก็ชาวประมงก็มีโอกาสเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยในการที่จะต้องปฐมพยาบาลน่ะงูมีพิษนะคะไอ้งูไม่มีพิษน่ะกัดก็อังกุมันก็เจ็บแหละแต่ถ้ามีพิษขึ้นมาเนี่ยทำยังไงคะอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะในกรณีที่โดนกัดแล้วนะแล้วสงสัยว่าเป็นงูมีพิษอันดับแรกเลยเราจะต้องสังเกตว่ามันจะมีรอยเขี้ยวอยู่ที่อวัยวะที่โดนกัดเป็นรูสองรูรอยเขี้ยวรอยเขี้ยวงูซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องตั้งสติค่ะอย่าตกใจเพราะว่าถ้าเราตกใจเนี่ยเวลาเราตื่นเต้นตกใจใจเต้นแรงไหมใช่เวลาหัวใจเต้นแรงเลือดมันจะสูบฉีดมากขึ้นดังนั้นพิษมันจะแพร่ไปทั่วร่างกายได้ไวขึ้นอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่ผู้บาดเจ็บต้องทำก็คือต้องตั้งสติแล้วอย่าตกใจพยายามคามดาวตัวเองค่ะอันที่สองก็คืองูนั้นเนี่ยเราต้องจดจำลักษณะงูถ้าเกิดสมมติว่าสามารถนำซากงูไปให้คุณหมอดูได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติมันเลื้อยหนีไปแล้วเนี่ยเราอ่ะก็ไม่ต้องไปได้จับมันนะคะแบบอาจจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็พอค่ะแล้วเราก็รีบเอาน้ำสะอาดนะคะหรือน้ำเกลือล้างบริเวณแผลสมมติโดนกัดที่ขาแล้วกันนะคะยกตัวอย่างได้ยกตัวอย่างได้เห็นภาพก็เอาน้ำเกลือล้างแผลที่ขานะคะแล้วก็รีบหาวัตถุแข็งๆนะคะอาจจะเป็นไม้หรืออาจจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดหรือเป็นกระดาษแข็งๆนะคะมาดามที่ขาไว้เพื่อให้ขานั้นขยับน้อยที่สุดหลักการสำคัญคือขาหรืออวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยต้องขยับให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งขยับมากพิษก็จะยิ่งเล่นกลับสู่หัวใจได้รวดเร็วขึ้นค่ะโอ้ต้องพยายามนิ่งนะเอาไม้กระดานมาหรือกระดาษแข็งๆมาดามไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องแบบขยับอ๋อก็เหมือนแบบเข้าเฟือกเพื่อให้ขยับน้อยอะไรอย่างเงี้ยแผลจะได้สมานเร็วเหมือนเวลาขาหักเลยก็คือเข้าเฟือกง่ายๆนั่นแหละแต่สิ่งสำคัญคืออยากห้ามขันชนะเพราะว่าคนสมัยก่อนนะคะคนไทยถ้าเราดูตามละครอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนเวลาโดนงูกัดเขาก็จะรีบหาผ้ามาพันแล้วก็ขันชะเนาะใช่ไหมใช่มันมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าการทำแบบนั้นน่ะจะทำให้เกิดเนื้อตายตามมาได้เพราะว่าเลือดมันถ้าทำไม่ถูกวิธีอะเลือดมันแบบมันจะไหลไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้ไม่ดีเป็นอันตรายมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติใหม่เขาไม่แนะนำห้ามขันชะเนาะค่ะแล้วก็ตามละครที่เราดูบ่อยๆเนาะสมมตินางเอกโดนงูกัดพระเอกทำไงคะดูดพิษเองค่ะดูดพิษเองอันนั้นพระเอกซวยนะคะเพราะพระเอกเนี่ยรับพิษไปด้วยอันนั้นเนี่ยไม่แนะนำเลยห้ามทำเพราะว่ากลายเป็นว่าคนช่วยอ่ะจะได้รับพิษไปด้วยแล้วสิ่งสำคัญคือปากเราอ่ะมีเชื้อโรคจะยิ่งทำให้มีโอกาสแผลติดเชื้อค่ะคนไทยเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีความเชื่อผิดๆอย่างเช่นเป็นแผลเอาน้ำตาลมาใส่แผลบ้างหรือถ้าเป็นแผลเอาสมุนไพรมาใส่แผลบ้างซึ่งทางการแพทย์ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะมีโอกาสทำให้แผลติดเชื้อค่ะดังนั้นถ้าโดนงูกัดต้องหาน้ำเกลือหรือน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่ก็ได้ล้างบริเวณแผลเร็วๆเลยค่ะจริงๆต้องพยายามให้อยากให้มีทุกบ้านค่ะแบบพวกแอลกอฮอล์หรือว่าแบบอะไรนั้นน้ำเกลือล้างแผลได้ถ้าหาไม่ได้จริงๆนะน้ำเปล่าเลยน้ำประปาที่สะอาดเพราะว่าเราต้องชะล้างพิษออกไปให้มากที่สุดตรงเนื้อแผลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็รีบโทร1669หรือถ้าสามารถรีบพาคนไข้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าเชื่อไหมคะว่ามันมีโกลเด้นพีเรียดอยู่คือถ้าคนไข้ไปช้ามีโอกาสเสียชีวิตได้ค่ะโดยพิษเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้เป็นหลัก
นาทีหรือหลักชั่วโมงยิ่งเราไปช้าคนไข้ก็จะยิ่งมีโอกาสรอดน้อยค่ะค่ะอันนี้ก็แสดงว่าจะต้องไปภายในกี่นาทีคะทันทีทันทีใช้คำว่าทันทีไปทันทีเลยทันทีเลยก็คือรีบให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเสร็จแล้วก็คือไปทันทีเลยหรือว่าถ้าเกิดอย่างนี้ได้ไหมคะในเมื่อทันทีเอาไปเลยส่งด้วยแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปด้วยได้ไหมอันนั้นมันก็อาจจะทำให้คนไข้เป็นอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราขนคนไข้ไปเลยใช่ไหมขาสมมติโดนกัดที่ขาขายังไม่ได้ดามอ่ะมันก็มีโอกาสที่ขามันจะขยับหรือคนไข้เดินไปอย่างเงี้ยเดินไปมันก็จะทำให้พิษเนี่ยแพร่สู่หัวใจหรือทั่วร่างกายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโดนงูกัดรีบปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำไปส่งโรงพยาบาลค่ะก็ชีวิตจริงไม่ได้เหมือนในละครนะคะแล้วก็แบบว่าแต่บางคนเขาก็บางคนเขาก็อย่าเอาปากดูดนะอย่าขอร้องมันไม่ได้ปากบวมนะคะมันจะตายค่ะเออนะคะใช่จะตายจะตายใช่แล้วอาจารย์จะเล่าให้ฟังมันเคยมีกรณีตัวอย่างอันนี้แป้แบบเป็นกรณีศึกษานะก็คือมีชาวนาคนนึง อันนี้เหตุเกิดที่ต่างจังหวัดนะคะมีชาวนาคนนึงเป็นผู้ชายวัยรูปร่างกำยำ อายุจำไม่ได้ละประมาณ 30-40 ปีแข็งแรงแหละร่างกายแข็งแรงใช่เขาโดนงูไม่ทราบชนิดกัดสิ่งที่เขาทำคือเขารีบไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งเขาต้องเข้าใจว่าต่างจังหวัดอะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลชุมชนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะก็คือโรงพยาบาลเล็กๆใกล้เขาที่สุดอะพูดง่ายๆทีนี้หมอที่นั่นหรือเขาก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็รีบส่งคนไข้อะค่ะไปที่โรงพยาบาลทั่วไปเพื่อรับเซรุ่มตอนนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยพูดจาปกติไม่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจได้ปกติสัญญาณชีพคงที่ดูไม่เป็นไรเลยค่ะระหว่างทางที่นั่งรถพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนไปที่โรงพยาบาลทั่วไปเพื่อรับเซรุ่มนะคะคนไข้ก็พูดคุยปกติไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยก็คือไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจได้ปกติสติสตังดีพูดจารู้เรื่องแต่เชื่อไหมว่าพอไปถึงโรงพยาบาลทั่วไปอ่ะไม่ทันแล้วคนไข้หายใจลำบากคุณหมอต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วหลังจากนั้นคนไข้ก็เสียชีวิตระยะเวลาจากตอนโดนงูกัดไปที่โรงพยาบาลทั่วไปเพียงแค่45นาทีเท่านั้นโอ้โหไวสุดๆแล้วนะคะก็คือไวที่สุดแล้วโอ้ไม่น่าเลยก็คือคนไข้คนนี้เขาเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลวซึ่งก็คือหมอก็คือสงสัยว่าน่าจะโดนงูที่มีพิษต่อระบบประสาทกัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหายใจไม่ได้ค่ะเพราะเนี่ยก็เลยเป็นคติเตือนใจที่สำคัญเลยว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ยเราต้องหนึ่งนะตั้งสติสองให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบที่อาจารย์บอกไปและรีบนำคนไข้ส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนด้วยจะยิ่งดีอย่างน้อยขับพิษออกบางส่วนได้ถูกต้องถูกต้องเพราะถ้าเราขนคนไข้ไปไม่ถูกคนไข้เดินไปอย่างเงี้ยพิษก็ยิ่งแพร่ไปทั่วร่างกาย อยู่นี่แล้วที่สำคัญนะต้องตั้งสติค่ะอ๋อเดี๋ยวจะไปฝึกค่ะอาจารย์มันน่าจะสติแตกอยู่เหมือนกันแต่เข้าใจเหตุเกิดอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครมีสติหรอกโอ้มันก็ตกใจไปแล้วแหละโดนงูกัดชายชายอะดรีนาลีนยิ่งหลั่งเลยค่ะโอ้โหพุ่งไปเลยใช่แล้วตื่นตัวสุดๆค่ะทีนี้งูไปแล้วโอ้โหจะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ตัวเดียวตัวเดียวเองยังเหลือตักคงตักขาบซีซั่นสองตะขาบแม่งป้องยังเหลืออ่ะแม่ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเจ้าตะขาบมีไหมคะตะขาบมันเป็นสัตว์ที่มีทุกบ้านตะขาบเนี้ยมันผิดไม่ได้ร้ายแรงเหมือนงูค่ะแต่ว่าเวลาโดนกัดอ่ะเราจะปวดวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือเมื่อโดนกัดนะอันดับหนึ่งก็คือทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือหรือยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าไม่มีก็น้ำสบู่น้ำสะอาดก็ได้ค่ะและหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองคือเนื่องจากพิษมันไม่ร้ายแรงเนาะก็สังเกตอาการตัวเองถ้าปวดก็กินยาพาราแก้ปวดได้ค่ะหรือประคบเย็นสัก10นาทีค่ะไม่เกิน15นาทีเพื่อลดอาการปวดนะคะแล้วก็
พยายามดูแลแผลให้สะอาดอย่าไปแกะเกาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสทำให้ติดเชื้อไม่ต้องเอาสมุนไพรไปใส่ไม่ต้องเอาอะไรไปป้ายหมายถึงอันสมุนไพรหรือน้ำตาลอะไรเงี้ยที่มันไม่สะอาดค่ะค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะอันนี้ขอพูดโดยภาพรวมเลยว่าสัตว์มีพิษทุกชนิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีพิษใช่ไหมพิษมันมีโปรตีนไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องแมงก้นกระดกอะไรเงี้ยนะมันมีโอกาสที่คนไข้เนี่ยจะแพ้ได้ซึ่งอาการแพ้เนี่ยมันก็มีได้ตั้งแต่แพ้เพียงเล็กน้อยไปถึงรุนแรงสิ่งที่น่ากลัวคือแพ้แบบรุนแรงก็คืออาจจะมีผื่นขึ้นหน้าบวมปากบวมหรืออาจจะถึงขั้นหายใจลำบากเพราะฉะนั้นถ้าโดนสัตว์มีพิษกัดคนไข้อะค่ะต้องสังเกตตัวเองด้วยว่ามีอาการเหล่านี้ไหมอาการอาจจะเกิดขึ้นในเป็นหลักนาทีหรือหลักชั่วโมงเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดคือถึงไม่ถึงแก่ชีวิตแต่มันก็มีอาการอย่างอื่นที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าคนเราอะร่างกายมันไม่เหมือนกันค่ะแบบคนบางคนแพ้นมคนบางคนแพ้ถั่วมันก็มีโอกาสนึกภาพออกใช่ไหมคะพิษมันก็เป็นโปรตีนมันก็มีโอกาสที่เราจะแพ้ได้เหมือนกันอ๋อเออใช่ใช่โอ้ลืมนึกเรื่องนี้ไปเลยตะขาบกับแมงป่องเนี้ยวิธีการดูแลเหมือนกันเลยค่ะอันนี้อาจารย์พูดรวบไปนะเพราะว่าพิษมันไม่รุนแรงโอ้โหแต่แค่โดนคำว่าตะขาบกัดแมงป่องต่อยนี่ก็แบบอื้อหือหัวใจก็เต้นแรงแล้วอะปวดจริงเจ็บปวดแล้วยิ่งตัวใหญ่ๆแล้วยิ่งปวดโอ้ยก็ต้องระวังอย่างมากเลยบางทีบางจุดบางไหนที่มันมีน้ำท่วมขังหรืออะไรยิ่งช่วงน้ำท่วมเงี้ยค่ะอาจารย์มันอาจจะมาหาเราแบบโดยที่แบบเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เจอแถวบ้านนะอาจารย์บ้านอาจารย์ใกล้สวนบางทีนะแมงป่องก็มานะตะขาบก็มานะบอกมันหนีน้ำมาแล้วเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้วิธีจัดการกับมันอ่ะให้หนีหมายถึงงูนะเพราะว่างูอ่ะบางทีเราถ้าคนถ้าจับไม่เป็นอ่ะก็จะยิ่งเป็นอันตรายเพราะนั้นถ้าเราเห็นมันอ่ะให้หนีไปเลยแต่แบบว่าแต่ถ้าเจองูเห่าอย่างเงี้ยมันแผ่ได้ไปอย่างงี้ใช่ป่ะตั้งสติก่อนตั้งสติอย่าวิ่งเพราะว่างูเห่ามันจะฉกงูเห่างูจงอางเงี้ยมันจะชอบฉกใช่ไหมค่ะตั้งสติแล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวหนีอย่างช้าช้าอย่าวิ่งคือถ้าวิ่งปุ๊บมันเห็นแล้วอึ๊บฉกเลยใช่มันล็อกเป้าเลยแล้วมันก็ฉกแล้วงูจงอางสามารถแผ่แม่เบี้ยมันตั้งสูงได้เท่าคนเลยนะงูจงอางมันน่ามันตัวใหญ่อ่ะไม่เหมือนงูเห่างูเห่าเนี่ยยังแผ่แม่เบี้ยเนี่ยตั้งชูคออาจจะแค่เข่าแต่งูจงอางอาจจะเท่าคนเลยเหมือนยืนได้เลยอ่ะจริงเพราะว่ามันเป็นงูกินงูที่ตัวใหญ่มากค่ะขนลุกเลยค่ะอันนี้อาจารย์อีกตัวนึงค่ะปิดท้ายพอดีเลยแมงก้นกระดกใช่ไหมใช่ใช่จะไม่พูดแมงก้นกระดกมันเป็นแมลงตัวน้อยตัวนิดแยกเป็นสองกรณีก็คือโดนมันแล้วกับยังไม่โดนถ้ายังไม่โดนนะมันแค่ไต่ๆอะไรเงี้ยให้เอากระดาษหรือผ้าเนี่ยปัดห้ามทุบตบตีที่วัดนะห้ามทุบตบตีเด็ดขาดเพราะว่าที่ก้นแมงก้นกระดกอ่ะมันจะมีพิษอยู่พิษถ้าแตกมาสัมผัสกับผิวหนังจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเป็นแผลผุพองเป็นแผลแบบแผลตุ่มน้ำมาแล้วแตกแล้วบางทีบางคนนะแบบว่าไปตบมันใช่ไหมสมมติมันเกาะตรงเข่าอย่างเงี้ยแล้วไปตบมันแล้วมันเป็นตรงข้อพับอ่ะบางทีเราพับข้อพับอะกลายเป็นว่าได้แผลสองที่เลยนึกภาพออกไหมพับข้อเข่าเออเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มบริเวณที่สัมผัสพิษอ้าวแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าซวยละโดนพิษมันเข้าละสิ่งแรกที่ต้องทำคือหาน้ำสะอาดล้างบริเวณที่โดนพิษให้มากที่สุดค่ะแมงก้นกระดกเนี่ยไม่พิษไม่รุนแรงเหมือนงูนะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ดูแลแผลก็คือทำความสะอาดแผลแล้วก็ยาใส่ยาฆ่าเชื้อนะคะยาไปแกะเกานะคะแล้วก็ถ้าปวดนะก็กินยาพาราได้แต่ทีนี้ก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยว่าถ้ามีอาการแพ้พิษแบบที่อาจารย์บอกไปค่ะได้แก่อาการบางอะไรบ้างนะ
แพ้พิษใช่ไหมคะอาจจะมีบวมใช่หายใจลำบากตาบวมปากบวมมีผื่นรีบไปหาหมอค่ะค่ะ อันนี้ก็ต้องระวังคือการดูแลแผลนี้สำคัญมากเลยมันจะได้ไม่ติดเชื้อด้วยแผลจะไม่มันจะมีลุกลามเนาะภาวะแทรกซ้อนกลับมาใช่ไม่อยากเจอไม่ขอสักตัวไม่เจอสักตัวเลยแต่คือแมงก้นกระดกเคยเจออยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์แต่คือดูแล้วมันต้องเป็นแมงก้นกระดกแน่ๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนตัวอื่นเลยแต่มันก็แบบลักษณะสำคัญคือมันจะเป็นป้องสีดำสลับสีส้มนั่นแหละใช่เลยแสดงว่าใช่ใช่เลยอย่าเอามือปัดเองอย่าไปตบอย่าไปตีหรือบางทีเราอาจจะไม่ทันสังเกตเราคิดว่ามีอะไรไต่ปุ๊บเราปัดออกเงี้ยแบบมันเป็นยุงอย่างเงี้ยแล้วก็ตบนั่นแหละห้ามทำเด็ดขาดเดี๋ยวมันตัวใหญ่กว่ายุงไม่ใช่หรอน่าจะตัวใหญ่กว่ายุงนะยุงป่ายุงป่าอ๋อยุงป่าโอ๊ยตายละคือบางทีอ่ะต่อให้มีมุ้งลวดนะมันอยู่ในมุ้งลวดมันอยู่ในห้องเราค่ะบางทีแบบว่ามันมาจากไหนยังงงๆอยู่เลยอ่ะแต่ว่าก็ทางที่ดีมันก็เดินมาตามซอกอะไรเงี้ยหรือมันเกาะไหลเราขึ้นลิฟต์มาก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเราดูแลบ้านแบบทำให้บ้านรกอย่างเงี้ยมีหนูมาอยู่หนูมาแล้วไล่ตามมาคะงูค่ะถูกค่ะงูเพราะฉะนั้นดูแลบ้านให้สะอาดอย่าให้รกนะคะต้นไม้อะไรก็ตักๆถางๆเพราะว่างูมันชอบขี้รกเนาะส่วนตะขาบแมงก้นกระดกอะไรเงี้ยพวกแมลงอ่ะแมงป่องมันชอบอยู่ตามซอกเพราะฉะนั้นถ้าบ้านมีรอยแตกร้าวพื้นแบบมีรูเงี้ยเอาปูนหย่อโบกไปค่ะไม่ให้มันมีรูทำบ้านให้มันมิดชิดแล้วอีกอย่างคือเวลาจะใส่รองเท้านะคะรองเท้าผ้าใบเนาะอาจารย์เนาะหรือว่ารองเท้าคัชชูหรืออะไรที่มันแบบเอามาคอก่อนเพราะว่าเพื่อนเคยเจอคือเขาเอารองเท้ามาก็คือเอารองเท้าวางไว้หน้าบ้านแล้วก็มันเขาอยู่ในค่ายอะไรอย่างนี้แหละมันก็มีพื้นที่แบบเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์เสร็จปุ๊บเอาเท้าแย่เข้าไปโอ้โหไม่เหลือเลยทีนี้ได้หาหมอเลยอ่ะขนลุกเลยบวมเลยใช่ไหมได้เพราะว่ามันอย่างที่บอกไอ้พวกเนี้ยมันชอบเข้าไปอยู่ในรูอันตรายมากๆจริงๆใช่ค่ะค่ะแต่อาจารย์คะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะต่อเอพิโซด 2เดี๋ยวเราจะหาเรื่องมาคุยกันต่อเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์พรทิพย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเรานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcast. ทำงานหนักดีกว่าไม่มีงานทำแต่เสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้หรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดีดกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับคนเราถ้าทำงานหนักจนเครียดมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ได้ดีสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต่อใจเราใช้คำว่าต่อใจเราเนี่ยนะคะมันจะแย่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ลองพิจารณาดูอาจจะช่วยสร้างให้เราเกิดความสุขในการทำงานหรืออาจจะทำให้เรามีแรงสู้ต่อนะคะหรือมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นนะคะเพราะว่างานถ้างานดีขึ้นเราก็ชีวิตเราก็ดีขึ้นไปด้วยนะคะจริงอยู่นะคะที่ทำงานหนักเนี่ยมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าเราไม่มีความสุขกับการทำงานเนี่ยมันบางทีมันก็ทำให้เราเจอทางตันที่ทำให้ความสุขมันแย่ลงและยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยภาวะโควิดด้วยแล้วอะไรด้วยแล้วเนี่ยนะคะแนวโน้มของการที่จะทำให้คนเราเนี่ยสั่นคลอนในเรื่องของจิตใจเนี่ยได้มากทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ที่คนส่วนใหญ่กลัวกันมากที่สุดก็คือถ้ามันเกิดเครียดจัดๆเข้ามันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยรักษายากมากแล้วที่เราเจ็บปวดที่สุดกับโรคซึมเศร้าก็คือในเรื่องของการฆ่าตัวตายนะคะทั้งที่รู้ว่าไม่ได้อยากตายนะแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้มันหยุดไม่ได้จากภาวะที่ตัวเองดิ่งลงไปที่ความรู้สึกซึมเศร้านั่นแหละนะคะแล้วไม่ได้ตายคนเดียวนะคะก็ทำให้ครอบครัวนั้นเหมือนกับตายทั้งเป็นไปด้วยนะคะจากคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนนะคะมีทุกข์กับเรื่องของการทำงาน This is Thai PBS Podcast ติ
ดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice